เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมิมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปนานอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้คือติดสอบนะครับผมแล้วก็เรื่องของการแข่งนะครับ ESL อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะตอนนี้ก็คือเราผ่านพ้นมาแล้วนะครับก็มีเวลาพอที่จะได้ทำคลิปออกมาบ้างแล้วนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะรีวิวเลนส์นะครับที่เอาไว้ถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทำแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นช่างวิดีโอนะครับในกล้องทั้ง DSLR แล้วก็ mirrorless เนี่ยมีเลนส์ตัวไหนที่น่าสนใจในการที่จะเอาไปใช้ในการถ่ายวิดีโอบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่าย raw ถ่าย production อะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นถ่ายลงช่องตัวเองแบบนี้นะครับก็ผมจะแนะนำเป็นทีละ section แล้วกันนะครับเริ่มจาก DSLR แล้วก็ไป mirrorless แล้วกันนะครับต้องบอกก่อนว่าเลนส์ที่ผมจะแนะนำเนี่ยส่วนมากจะเป็นของค่ายหนอนนะครับซะส่วนใหญ่คือพวก Sony นะครับหรือว่าพวก Nikon อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เล่นนะครับก็เลยจะยังไม่กล้าที่จะแนะนำนะครับแต่ว่าเลยที่ผมแนะนำเนี่ยมันจะเป็นทั้งระยะแล้วก็เป็นทั้งค่า f-stop ซึ่งในแบรนด์ Sony กับแบรนด์ Nikon เนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวเลนใกล้เคียงประมาณนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปดูว่าเฮ้ยในเลนค่ายของคุณเนี่ยมันมีระยะนี้หรือเปล่ามีค่า f ประมาณนี้หรือเปล่าโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะเอากล้องของเราเนี่ยนะครับไปถ่ายงานวิดีโอแบบไหนนะครับมันมีงานวิดีโอที่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโปรดักชันถ่ายบล็อกถ่าย MV นะครับซึ่งในแต่ละซิทูเอชันเนี่ยก็จะใช้งานเลนต่างกันออกไปนะครับเลนหลักๆที่เขาจะใช้กันก็คือระยะ24นะครับ24-70 24-105ประมาณนี้นะครับที่เขาจะใช้กันในการถ่ายโปรดักชันอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายบล็อกเนี่ยถ่ายบล็อกเนี่ยก็คือเราจะต้องถือกล้องนะครับเลนแบบอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสุดขอบมืออะไรเงี้ยก็ต้องใช้เลนที่มันมีมุมกว้างหน่อยเพื่อที่จะเก็บแบ็คกราวด์แล้วก็เก็บหน้าตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มุมมองภาพเนี่ยมันไม่แคบจนเกินไปก็ต้องไปใช้พวกออโต้ไวด์พวก10-18นะครับหรือว่าระยะ18มิลนะครับ16มิลอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปใช้ตรงนั้นเอานะครับผมซึ่งเลนที่ผมแนะนำให้มีเบื้องต้นก่อนนะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกซิทูเอชันนะครับก็คือระยะ24-70นะครับ FCL เลนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนที่เรียกว่าเอาไว้ถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันหรือถ่ายอะไรก็ตามนะครับถามว่าทำไมต้องระยะ24-70ล่ะเป็นระยะ24ทวนได้ไหมนะครับถ้าเป็น EF 24ปกติเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับเป็นเลน L 1.4 ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าความที่อยู่ในการใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่า1แหละมันจะเป็นฟิกโฟกัสนะครับ24มิลลิเมตรนะครับมันจะเป็นระยะฟิกนะครับก็คือ24เท่านั้นไม่สามารถซูมหรือว่าเอาไกลออกไปกว่านี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ค่า F ที่ 1.4 เนี่ยมันจะเอาไว้ถ่ายพวกฟล็อกซะมากกว่านะครับเวลาเราตั้งถ่ายแบบเนี้ยเหมือนถ่ายวิดีโอแบบเนี้ยใช้ระยะ24 1.4 เนี่ยถือว่าดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายอย่างอื่นเนี่ยก็คือถ่ายแทบจะไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเอาไปเดินถ่ายสิ่งของอะไรเงี้ยก็ง่ายที่จะยากแล้วนะครับสำหรับ EF 24เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 24-70 เนี่ยมันจะสามารถทั้งซูมระยะ70ก็ได้ระยะ50ก็ได้อะไรเงี้ยเผื่อเราต้องการที่จะซูมแล้วก็ทำเดฟเนี่ยนะครับ 24-70มันก็จะตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่าแล้วถามว่าเอ้ยทำไมไม่เอาตัว 2.8 ไปเลยล่ะนะครับ 24-70 F4 เนี่ยมันจะมีการสั่นนะครับของเลนแต่ถ้าเกิดเป็น 2.8 Mark 1เนี่ยมันจะไม่มีการสั่นต้องเป็น Mark 2เท่านั้นถึงจะมีการสั่นเนาะซึ่งแม้แต่ Mark 2เนี่ยนะครับก็ไม่มีการสั่นนะในเลนของ 24-70 F2.8 นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากนะครับในงานวิดีโอเนี่ยการสั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญพอสมควรเลยนะครับภาพนิ่งเนี่ยที่ควรจะมีการสั่นแล้วเนี่ยวิดีโอควรที่จะมีการสั่นมากกว่านะครับภาพนิ่งเนี่ยนะครับมันยังสามารถใช้สปีดชัตเตอร์ทดแทนได้ยังสามารถใช้ในเรื่องของขาตั้งหรืออะไรต่างๆนำมาทดแทนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิดีโอเนี่ยภาพมันสั่นเนี่ยแก้ในโปรแกรมได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่เนียนเอาซะเลยนะครับเทียบกับเรามีการสั่นอยู่แล้วนะครับผมซึ่งการสั่นของเลนเนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมก็ผมว่าก็ประมาณ 40% ได้เลยนะในการที่เราไปถ่ายวิดีโอเดินถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บวกการสั่นของกล้องไปอีกนะครับตัวบอดี้สำหรับคนที่ใช้พวกกล้องตัวไฮเอนด์นะครับแล้วมีการสั่นเนี่ยมันก็จะช่วยบวกเข้าไปอีกนะครับแล้วถ้ายิ่งติดขึ้นโลนินอีกโอ้โหเรียกได้ว่าแบบมันสมูทมากๆก็มีการสั่นในตัวเลนไว้จะดีกว่านะครับก็เป็นตัวเดียวที่มีการสั่นเลยสำหรับ 24-70 นะครับ F4 ที่ผมแนะนำแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่างบน้อยกว่านั้นล่ะพี่ไม่เป็นเลน L ได้ไหมเป็นเลนราคาหลักพันได้ไหมหลักพันเนี่ยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นตัว1835นาโนนะครับ USN ตัวนั้นเนี่ยการสั่นก็ถือว่าโหดนะครับแล้วก็โฟกัสถือว่าโหดมากๆนะครับหรืองบน้อยลงมาอีกนะครับงบน้อยจัดๆเลยก็คือ1855 STM นะครับเป็นเลนคลิปที่ติดมากับกล้องหลายๆตัวในของ Canon นะครับตัวนี้เนี่ยถึงราคาถึงภายนอกจะดูว่าเฮ้ยมันดูก้องก้อยมันดูแบบใช้งานไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบซูมหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าซูมเนี่ยมันจะเป็น F ไหลนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ที่ระยะ18แล้วเปิดการสั่นไว้ตลอดเนี่ยนะครับคือมันก็ถือว่าเอาไปใช้งานเบื้องต้นได้แล้วคือควอลิตี้ของภาพเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในงานวิดีโอแต่ว่า
ผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยคือคอนเทนต์นะครับอันนี้คือในกรณีที่เอาไปถ่าย YouTube อย่างเดียวนะในกรณีถ่าย YouTube เนี่ยเลนส์18-55เนี่ยผมว่าเหลือๆนะบางคนเขายังใช้โทรศัพท์ในการถ่ายอยู่เลยซึ่งถ้าเกิดว่าจริงจังกว่านั้นขึ้นมาหน่อยก็ต้องคงเป็นเลนส์ L 24-40 อย่างที่ผมแนะนำไปอันนี้คือในงานแบบทั่วไปนะแบบเลนส์ตัวเดียวสามารถเอาไปถ่ายได้หลายงานนะครับทีนี้เรามาเจาะสโคปนะครับแต่ละงานเลยดีกว่านะสมมติว่าถ้าเป็นงานโปรดักชันถึงขั้นจริงจังนะครับบอดี้กล้อง2ตัวเอาไว้ถ่ายวายตัวนึงถ่ายเจาะตัวนึงแคนดิดตัวนึงอะไรเงี้ยนะครับเอาระยะวายก่อนระยะวายถ้าผมจะเลือกใช้นะครับถ้าเป็น EF เอา DSLR เนาะผมจะใช้2470 F 2.8 Mark II นะครับไม่มีการสั่นนะครับถามว่าอ้าวพี่โอ้โหตอนแรกบอกว่าการสั่นสำคัญทำไมตอนนี้ถึงเลือกตัวไม่มีการสั่นนะครับไอตัวระยะวายเนี่ยนะครับไอ้พวกกล้องที่เอาไว้เก็บภาพรวมเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะตั้งบนขาตั้งกล้องอยู่แล้วนะครับซึ่งการสั่นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วในกล้องหลักคือก็ต้องดูว่าโปรดักชันแบบไหนถ้าเป็นอย่างขอยกตัวอย่างนะถ้าเป็นเทอร์เทอร์ไทยนะครับเทอร์เทอร์ไทยเนี่ยคือจะต้องขึ้นโรนินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดินถ่ายนะครับมันคุณภาพภาพอะไรเงี้ยมันต้องแบบห้ามสั่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างคุยโมโออวดอ่ะของ FPS Thailand นะครับหรือพวกช่องที่รีวิวต่างๆนานาอย่างผมอ่ะช่องเนี่ยตั้งไว้เฉยๆนะครับแล้วก็แบบยกของขึ้นมารีวิวอะไรเงี้ยที่ไม่ได้แบบเราเดินอยู่แล้วเนี่ย2410 2.8 Mark II เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์อย่างมากเพราะว่าในเรื่องของความคมเนี่ยมันแบบคมมากๆนะครับแม้เปิด F2.8 คือปกติไปถ่ายก็จะเปิด F4 หรือ F5 กันอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปถ่ายโปรดักชันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะต้องพิธีกร2คนหรือแบบอาจจะเยอะกว่านั้น 3-4 คนก็ยังเอาอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแคนดิดนะครับตัวแคนดิดเนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัว7200นะครับ F2.8 ตัวกันสั่นก็ได้ถ้าตัวไม่กันสั่นก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวกันสั่นเนี่ยก็ดีนะครับก็ถือว่ามันจะทำให้งานของคุณเนี่ยง่ายขึ้นเนาะเวลาเราถือแคนดิดอะไรเงี้ยมันก็จะนิ่งมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีกันสั่นก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะว่าก็ตั้งบนขาตั้งกล้องอยู่แล้วแล้วก็ปรับขาตั้งกล้องให้มันหมุนได้แค่เฉพาะซ้ายขวาอะไรงี้ก็พอซึ่งตัวนี้เป็นเซตที่ผมแนะนำนะครับ2410กับ7200เนี่ยมันเป็นระยะทั้งภาพนิ่งและวิดีโอถือว่าดีมากๆนะครับมันจะไม่ทำให้แบบเนี่ยตัวบวมเกินไปหรือว่าตัวรีบเกินไปแล้วก็ให้เพอร์สเปกทีฟของภาพเนี่ยมันดูแบบดูแล้วสบายตาอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมถ่ายเนี่ยก็ใช้ระยะ24นะเปิด 2.8 อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นสายวล็อกนะครับสายวล็อกหรือว่าสายที่ตั้งกล้องรีวิวอยู่แล้วแล้วต้องการให้ตัวเราเด่นชอบหน้าชัดหลังละลายเนี่ยก็คงจะต้องไปตัว EF 24-1.4L นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเวลาเราไปถ่ายบุคคลย้ำว่าต้องเป็นบุคคลนะเพราะมันจะทำให้หลังของคุณเนี่ยละลายมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสายละลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับสายบอกนะครับบอกจริงจังนะครับนอกจากตัว24ที่แนะนำไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีตัว1018นะครับ STM นะครับตัวนี้ก็ถือว่าฮอตฮิตมากๆนะครับสำหรับตัวนี้เนาะสามารถเอาติดกับกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว mirrorless นะครับหรือว่า DSLR ก็ได้นะครับ mirrorless ก็ต้องผ่านอะแดปเตอร์เนาะนะครับซึ่งระยะ1018เนี่ยมันก็จะมีทั้งตัว M50 ก็มีนะครับ AOS-M เนี่ยนะครับมันก็จะมีระยะ10อันนั้น424ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีระยะพวกออโต้วายอยู่นะครับก็ลองไปหาดูถามว่าทำไมต้องออโต้วายก็ไอ้ที่ผมบอกไปครับว่ามันจะต้องติดขึ้นกล้องนะครับแล้วเวลาเราถือกล้องเนี่ยเราไม่จะเป็นที่ต้องแบบถือไกลมากนะครับบางครั้งเราถือไกลมากเนี่ยนะครับไมโครโฟนมันก็จะยิ่งห่างออกไปนะครับที่ติดหัวกล้องมันก็จะทำให้เสียงของเราเนี่ยเราจะต้องพูดดังขึ้นนะครับหรือว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับแล้วก็เวลาเราไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดเด่นด้วยนะครับทำให้เราแบบอาจจะเขินอายได้อะไรประมาณนี้นะครับระยะออโต้วายมันก็จะช่วยทำให้แบบเราถือแบบระยะพอดีไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปแล้วก็สามารถเก็บมุมกว้างได้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกวล็อกเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวไปเดินนั่นเดินนี่ไปสถานที่ข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเก็บบรรยากาศทั้งหมดมาให้ได้อะไรประมาณนี้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับการที่เราจะใช้เลนตัวนึงในการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ผมจะสรุปง่ายๆเลยนะครับไอ้พวกเลนที่เป็น USM อย่างเช่นพวก 85-1.8 นะครับ USM หรือพวกเลน L อะไรต่างๆนานานะครับหรือแม้แต่2470 2.8 เนี่ยนะครับเราจะต้องดูด้วยว่ามอเตอร์ตัวนั้นน่ะมันมีเสียงหรือเปล่าเวลาโฟกัสนะครับอย่างเช่นพวก USM ต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีเสียงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเลนส์ L นะครับหรือว่าจะเป็นเลนส์แบบเลนส์ขอบทองนะครับเช่นอัลตราโซนิกเนี่ยมันจะโฟกัสมีเสียงอยู่แล้วนะครับวิธีแก้การโฟกัสมีเสียงนะครับก็คือเราต้องใช้ไมค์ไวเลสนะครับเวลาเราติดไมค์ไวเลสเนี่ยนะครับเรามันจะไม่ได้ยินเสียงโฟกัสแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณติดไมค์ช็อตกันนะครับไมค์ที่มันติดหัวกล้องนะครับเสียงโฟกัสมันจะเข้า 100% แน่นอนไม่มีวิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขคือเราต้องเลือกเลนส์ให้เหมาะกับงานของเราถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ใช้ไมค์ช็อตกันติดหัวกล้องนะครับแล้วนั่งพูดอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าไปบล็อกอะไรเงี้ยให้ใช้พวกมอเตอร์ STM นะครับหรือ Nano
USM นะครับ2ตัวนี้2มอเตอร์นี้มันจะโฟกัสเงียบนะครับเงียบมากๆแล้วก็ความโดนโฟกัสอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้วูดวาดด้วยนะครับในงานวิดีโอเนี่ยเรื่องของการโฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างที่สำคัญนะครับสำหรับสายงานวิดีโอนะก็ใครที่อยู่ในงานวิดีโอคงรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับการโฟกัสสมูทเนี่ยนะครับหรือการเออร์เลอร์โฟกัสเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยแบบเวลาเรายกคงยกของอะไรเงี้ยแล้วมันไม่โฟกัสอะไรเงี้ยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเนาะซึ่งเวลาเราจะเลือกซื้อกล้องหรือว่าซื้อเลนเนี่ยนะครับก็ดูดีๆว่าโฟกัสมันมีเสียงหรือเปล่าสามารถไปเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับว่ามันโฟกัสมีเสียงไหมหรืออะไรยังไงนะครับผมก็น่าจะทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับที่ผมแนะนำไปในข้างต้นนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมแนะนำเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับใครจะใช้เลนส์อื่นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่งานของเราแล้วแต่ความสะดวกสบายของเราเลยนะครับผมเพียงแค่มาแนะนำให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะเลนส์ที่ผมแนะนำมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเงินท่านก็ใช้สอยอย่างมีคุณค่านะครับผมโอเคก็เอาไว้ในพิจารณากันนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ